ต่อไปเราจะไปไหนครับพี่เปลือกครับผมต่อไปเราจะเดินทางไปชมเขาขนาดน้ำกันนะครับเขาขนาดน้ำซึ่งฝั่งที่เราเดินมาจากฝั่งสะพานสื่อสารมิจฉาปัญญ์เมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นเขาขนาดน้ำฝั่งลูกกลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมถ้ำในฝั่งของเขาลูกเอียงกันนะครับซึ่งเขาขนาดน้ำเนี่ยเป็นเขาสองลูกนะครับก็คือเป็นลูกกลมฝั่งเทศบาลเมืองแล้วก็ลูกเอียงเนี่ยอยู่ในฝั่งของเขตอบต.คลองประสงค์เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมถ้ำกันด้านบนเขาบอกว่าในถ้ำมีโครงกระดูกจริงไหมคะใช่ครับมีอยู่ครับเดี๋ยวจะไปเฉลยให้ฟังว่าเป็นของจริงหรือของที่มาเซตไว้ให้เดี๋ยวไปดูกันใครที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเนี้ยค่าบริการเรืออย่างเงี้ยคิดยังไงครับก็ในฝั่งของเทศบาลนะครับจะมีเรือรับจ้างนะครับก็จะเป็นของคนกลุ่มของคนที่ผ่านอบรมรสทช.อสทร.มาเนี่ยก็จะมีการตั้งเป็นกลุ่มเรือรับจ้างนะครับก็ราคาเองก็ต่ำแต่ขนาดเรือแล้วก็จำนวนคนที่นั่งนะครับก็ราคาขั้นต่ำที่300 บาทถึง 500 บาทต่อชั่วโมงเมาลำมาเลยสามารถแบบไปรอบๆได้เลยใช่ไหมใช่ครับนอกจากขึ้นเขาแล้วก็จะสามารถชมพื้นที่ป่าชายเลนแวดล้อมตรงนี้ได้หมดเลยครับครบคันจริงๆนะใครอยากแบบมานั่งเรือนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับเอ้าถึงเหรอถึงแล้วครับไวเหมือนโกเหมือนนอนหลับเอ้าเหมือนวับมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างบนกันเลยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอีกฟากหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรฮะพี่ตรงนี้นะครับจะเรียกว่าเขาขนาดน้ำนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในครับจะมีเป็นถ้ำที่สามารถเข้าไปศึกษาถึงเรื่องประวัติศาสตร์และก็เรื่องของสิ่งมีชีวิตเรื่องของความเป็นมาและก็รวมถึงวิถีชีวิตของคนในโบราณนะครับคนลุกไหมข้างในบรรยากาศจะชวนคนลุกนิดหน่อยแต่บรรยากาศสวยงามมากครับอาจจะฟังดูเหมือนกับว่ามาเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์แต่ข้างในเป็นธรรมชาติล้วนๆไงงั้นอย่ารอช้าเข้าไปลงไปกันเลยครับจากเราเดินขึ้นสะพานมานะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแรกที่เราควรจะต้องแวะนะครับนอกจากว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นถ้ำลักษณะเหมือนกับโครงกระดูกเหมือนหัวกะโหลกนะครับจะมีลูกตามีจมูกแล้วก็ปากนะครับจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดว่ามาคนเดียวบรรยากาศวังวิงอย่างที่บอกไปนะแต่ว่าพื้นที่ธรรมชาติสวยมากนะครับด้านข้างนี่เองนะครับเนี่ยด้านข้างมองเข้าไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนหัวกะโหลกนะครับแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นถ้ำข้างๆกันจะมีเป็นถ้ำค้างคาวนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในก็เหมือนจริงๆนะครับเหมือนเลยอ่ะเห็นไหมอ้าวเฮ้ยเลยเฮ้ยพายดีหน่อยสิที่มานี่เป็นเรือหัวธงเพื่อจะนี่ก็คือเขาขนาดน้ำจำลองใครที่มานี่ก็แวะมาถ่ายรูปกับป้ายตัวนี้ได้นะรับรองว่าเนี่ยมาถ่ายปุ๊บคุณมาถึงแล้วแน่นอนนะฮะไปเราถ่ายไหมคะเราจะถ่ายไหมคะจะเหลือหรอมาไม่ถึงไหมคะอันนะครับตอนนี้เรามาถึงตรงทางขึ้นถ้ำเขาขนาดน้ำแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือทางที่จังหวัดกระบี่นะครับมาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยทางขึ้นเดิมก็จะเป็นทางขึ้นช่องแคบๆนะครับจะใช้เป็นบันไดด้านข้างซึ่งตอนนี้ปรับปรุงโดยการทำบันไดใหม่ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นทางที่ส่งเสริมก็คือแนะนำให้คนขึ้นทางนี้สะดวกกว่าเยอะเพราะว่าเป็นการทำบันไดวนขึ้นไปให้ถ้าขึ้นตรงนั้นอะทางแน่ๆน้องกวางขึ้นไปครั้งเดียวอ่ะสะพานเป็นสะพานไม้มันจะเป็นช่องอุโมงค์ขึ้นไปครับช่องบูลี่บูลี่บูลี่ต้องภาษาอังกฤษไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนครับแล้วเราก็เดินทางมาถึงในถ้ำแล้วนะฮะดูบรรยากาศนะฮะรอบข้างคนลุกเหมือนกันนะทำไมต้องกระซิบคะนั่นดิทำไมคะวังเวงนะคะเนี่ยเพิ่มบรรยากาศในความวังเวงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเพราะว่าเขาว่าข้างในมีกระดูกโบราณเดี๋ยวตามบอลเข้ามาเลยนะเผือกครับผมอยากให้เผือกแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ทีนี้เราเข้ามาในถ้ำเขาขนาดน้ำนะครับถ้ำนี้นะครับก็คือมันค่อนข้างจะมีความกว้างอยู่นะระยะทางในการเดินชมก็340 เมตรนะครับแล้วก็ถ้ำนี้เดิมทีในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำสิงโตมันมีที่มาครับถ้ำสิงโตเนื่องจากว่าในนี้มันจะมีหินงอกอยู่ก้อนหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับสิงโตคือสัตว์ที่มีหน้าเป็นขน
รามองหาเราหาไม่เจอใช่ไหมใช่ครับอันนี้ครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่เราพูดกันไว้ตั้งต้นรายการก็คือโครงกระดูกพี่เผือกพูดถึงโครงกระดูกนี้นะครับนะครับโครงกระดูกที่เราเห็นด้านข้างเนี่ยครับจะเป็นโครงกระดูกจำลองของยักษ์กับพญานาคครับผมก็คือต้องย้อนกลับไปหาประวัติของเมืองกระบี่ก่อนว่าในอดีตเนี่ยมันมีตำนานเมืองกระบี่ที่เป็นการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงผู้หญิงสวยคนหนึ่งในตำนานนะครับก็คือนางเบญจาซึ่งปัจจุบันก็คือเทือกเขาพนมเบญจาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของพื้นที่เมืองกระบี่นะครับแล้วก็มีน้ำจืดไหลลงมาผสมกับน้ำเค็มที่เรานั่งเรือผ่านน้ำเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นอันนั้นคือเป็นจุดแรกก็คือเป็นนางพนมเบญจาและทีนี้ยักษ์กับพญานาคนี่เกี่ยวข้องยังไงก็คือเป็นการต่อสู้กันของยักษ์กับพญานาคต่อสู้กันเพื่อจะแย่งชิงตัวนางเบญจาก็ครอบครองแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต่อสู้กันก็จะกลายมาเป็นเกาะต่างๆในพื้นที่ก็จะเป็นเกาะหม้อเกาะทับเกาะปอดะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นของส่วนของทะเลแหวกนะครับแล้วก็ตำนานต่างๆเนี่ยสามารถสืบค้นได้กรมทชเองได้รวบรวมไว้ oh. แล้วด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกที่หนึ่งนะที่จังหวัดกระบี่นะวันหนึ่งนี่มีนักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวมาเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะไหมคือจริงๆตั้งแต่ถามว่าหลังจากโควิดมีนักท่องเที่ยวไหมมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเรามีกลุ่มเรือรับจ้างที่เป็นเรือของชุมชนนะครับสแตนบายอยู่ตามท่าเรือต่างๆทั้งท่าเรือเจ้าฟ้าท่าเรือปูดำท่าเรือธารานะครับสามท่านี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่สามารถเช่าเรือมาดูได้ตลอดเวลาแล้วก็เขากระน้ำเนี่ยมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยวัดหนึ่งไม่ต่ำกว่าเกือบพันคนก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนใช่ครับทางหนึ่งนะครับที่ให้ทุกๆคนนะครับได้มีรายได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นอะไรนะนั่งเรือท่องเที่ยวชมรอบเกาะแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งงั้นเราไปดูกันเลยฮะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็อยากให้พี่เผือกนะครับฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับป่าในเมืองของเราด้วยนะครับเชิญพี่เผือกเลยครับนะครับในนามของคนกระบี่นะครับก็ขอต้อนรับนะครับคณะทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมจังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็ธรรมชาติสวยงามครับโดยเฉพาะป่าในเมืองกระบี่นะครับเป็นป่าชายเลนมีความสมบูรณ์นะครับก็ต้อนรับสามารถมาออกกำลังกายช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางวันก็มาชมนกชมไม้ธรรมชาติป่าชายเลนภายในพื้นที่ได้ตลอดเวลาครับยินดีต้อนรับเสมอครับผมและที่สำคัญนะครับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับก็นะมาด้วยใจนะครับมาด้วยเป็นจิตทะเลจิตนักอนุรักษ์ที่แท้จริงนะครับอย่าทิ้งขยะเพราะว่าขยะเหล่านี้มันทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับต้องขอบคุณพี่เผือกมากๆนะครับที่มาร่วมให้ความรู้นะครับในรายการวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับพบกับรายการของเราทช.พาไปนะครับใน EP หน้าเรายังอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะครับพวกเราจะพาไปไหนอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับคลิปของเราอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย